ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วก็น้ำหนักประมาณไม่เกิน50ที่โรงพยาบาลพอหลังจากตรวจเนี่ยก็คือค่าไขมันคอเลสเตอรอลทุกอย่างขึ้นหมดเลยแล้วหมอจะให้กินยาถ้าเกิดว่ากินยาหมอเนี่ยก็คือต้องกินตลอดชีวิตก็เลยมาปรึกษาม่วงก็แนะนำให้เข้าโปรแกรมนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่แบบเปลี่ยนพฤติกรรมเราทั้งหมดเลยเพื่อที่จะกลับมาแบบเป็นแบบคนใหม่ ให้ได้น้ำหนักเยอะที่สุดเท่าไหร่ก็น้ำหนักก็พุ่งขึ้นมาก็80กว่าเลยนะขึ้นมาได้สักนิดนึงเนี่ยก็ไปกินยาลดความอ้วนเพราะว่าขี้เกียจออกกำลังกายค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่กินเยอะแล้วก็นอนแบบการพฤติกรรมการนอนอีกนะคะบางทีก็คือนอนดึกแล้วก็ตื่นสายแล้วก็ที่สำคัญก็คือกินทั้งวันอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้ฟื้น